8ไฟชนะ21 8น็อคนะครับ8น็อคนะครับวันนี้มาขึ้นเวทีในรายการมวยดีวิถีไทยน่าสนใจน่าติดตามนะครับน็อคคู่ต่อสู้ด้วยแบ็คคิกป๋อง2ไฟหลังเลยนะครับเยลเต้คนนี้เยลเตอร์คนนี้ครับก็เบลเยียมมีนักมวยดังๆก็คือยูเซฟเบิร์กฮานเนมครับหรือว่ายูเซฟเพชรสมานมวยไทยครับนั่นก็เป็นชาวเบลเยียมเชื้อสายโมร็อกโกถือว่าเป็นอีกหนึ่งชาติครับที่มีเยาวชนนะครับในชาติฝึกฝนมวยไทยกันเยอะมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดครับรอยัลคอดี้พลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมันติวิตามินบีโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดเชอร่าบอร์ดโปรเหนียวทนเรียบจัดประหยัดสีไอซ์ LED ผู้ผลิตจำหน่ายและให้เช่าจอภาพ LED ฟูลเคอร์คุณภาพสูงโทรศัพท์ก็086-313-7675iHerb ICT สารสกัดสมุนไพรบรรเทาการไอขับเสมหะได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติประจำปี2563จากกรมการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขยานัดหมอมีบรรเทาการเป็นหวัดคัดจมูกปวดศีรษะและอาการโรคฤทธิ์สีดวงจมูกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปผลิตโดยบริษัทหมอมีจำกัดโสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามิน B และโสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์คอลลาเจนไดเปปไทพลัสแคลเซียมตราโดนัทเคล็ดลับใส่ใจตัวเองโดยคอลลาเจนไดเปปไทพลัสแคลเซียมตราโดนัทโทรเลยครับ02-026-5888รวมไปถึงหยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hyokkhaw.com แล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับรายการมวยนัดใหญ่ครับอยู่มวยนัดยิ่งใหญ่รวมใจคนรักวงการมวยนะครับที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินนะครับท่านผู้ชมครับออกสตาร์ทกันตั้งแต่เวลา 17:00 นครับไปดูกุหลาบดำกับก้องใครใครนับใครนะครับแล้วก็แสงมณีขยี้กับเพชรมณีลำละมุนเล็กต่อ2ปอนด์ให้กับพรุกน้อยนะครับสมเพชรกับธงน้อยครับรณชัยใส่กับโยธินเพชรศิลาวัดชันเพชรสมหมายนะครับเปิดหัวด้วยกาก้ากับทางด้านของเพชรโฟกัสนอกจากนั้นก็ยังมีการละครั้งหนึ่งไฟนะครับแอลรถกับเสือดูสิทธิ์แล้วก็สวัยใจร้ายกับปุ้มเจนเซ่นมีเกาะเต่ากับเซลาเดสนะครับเอาละครับปัดขวามาทางด้านของเดลเตอร์ครับอย่างที่เรียนไปนะครับเขามาเมืองไทยตอนแรกเนี่ยมาฝึกหัดตอนอายุ16ปีครับปัจจุบันนี้22นะครับแล้วหลังจากนั้นตอน18ปีนี่มาปักหลักเมืองไทยเลยครับจนตอนนี้นะครับมีแฟนสาวเป็นชาวไทยเรียบร้อยแล้วครับตอนแรกก็มาอยู่ที่สิงห์ป่าตองก่อนนะครับ2ปีครับตอนนี้มาอยู่ FA Group อีก2ปีแล้วครับผลงานในเมืองไทย21ไฟนะครับ28ไฟชนะ21 8น็อคนะครับ8น็อคครับต้องการชัยชนะครับทางด้านของพงศ์สิริแม้ว่าจะเล็กกว่านะครับแต่ท่านพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงครับบอกว่าใหญ่กว่าเธอก็เจอมาแล้วครับใช้สีเสื้อสอสอต้อยแปดริ้วครับก็ทางด้านของพงศ์สิริเองก็ต้องการชัยชนะเป็นของขวัญวันเกิดท่านรองสุขทัศน์ครับท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดซึ่งจะมีครบวันคล้ายวันเกิดในวันที่25มิถุนายนนี้ครับเนี่ยครับขยับเข้าไปครับเดลเตอร์นี่แหมจะบอกแล้วจะบอกว่าชื่อมาก่อนตัวนะฮะสำหรับแฟนคลับแฟนมวย5ยกนี่ไม่ค่อยได้เห็นฝีไม้ลายมือเท่าไหร่นะครับที่ผ่านมาขึ้นเวทีในรูปแบบของ3ยกนะครับก่อนหน้าขึ้นเวทีเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ไปสัมภาษณ์มาแล้วครับเขาบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากนะครับกับการได้กลับมาต่อย5ยกอีกครั้งนึงครับแล้วก็มาต่อยที่ในรายการมวยดีวิถีไทยด้วยหมดยกที่1พักไปเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอปรา6ปีธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามเครื่องดื่มตราคอมมานโดมีกรดอะมิโนไลซินทอรินวิตามิน B6 วิตามิน B12 ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคอมมานโดสดชื่นอยู่ยาวดีต่อใจหาซื้อได้แล้วที่ Family Mart Big C Mini Top Supermarket กรูเม่และร้านค้าใกล้บ้านท่านเอาละครับบนเวทีครับยกที่2นะครับท่านผู้ชมอยากกับพิตาครับแขกซ้ายหน้าครับเดลเตอร์
จากไฟเตอร์เอ็กซ์มาขึ้นเวทีในรายการมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์นะครับที่สนามมวยจิตเมืองนนท์ยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมในวันนี้ครับมาในรูปแบบ5ยกเลยนะครับที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่า5ยกนี่ตอนที่ไปสัมภาษณ์ก็บอกว่าเขาไม่ต่อยนานแล้วนะครับส่วนใหญ่ช่วงหลังๆก็จะเป็น3ยกซะเป็นส่วนใหญ่ครับ5ยกนี่นะคลั้นได้เลยนะครับก็กระดูกกระเดี่ยวครับแกร่งกล้าพอตัวแล้วนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น3ยก5ยกลุยหมดแล้วครับเดียวเตอร์มีความเป็นมวยสูงมากนะครับสิงป่าตองสิทธิ์หนุ่มน้อยครับโดยหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่นะครับก็ประสิทธิ์ประสาทวิชาครับในช่วงที่เขามาฝึกฝนในช่วงต้นๆ นะครับแล้วก็ FA กรุ๊ปครับรับไม้ต่อครับมาเสริมเขี้ยวเล็บดูครับผลงานจะแจ่มขนาดไหนเรียกว่า2ค่ายใหญ่ๆเลยครับสิงห์ป่าตองแล้วก็ FA กรุ๊ปนะครับนั่นแหละครับดูจากการหยุดยืนมวยจดมวยนะครับยืนมวยสวยทรงมวยดีครับปัดขวามาเอาล่ะครับไม่ใช่งานง่ายเลยครับสำหรับทางด้านของนำพลเล็กหรือว่าพงศ์สิรินะครับเล่นทับนอกกันก่อนครับยืนกันใกล้ๆนะครับในฐานะเจ้าบ้านครับนำพลเล็กเนี่ยครับเตะพับในยังไม่โดนครับเดลเตอร์ทีไว้ครับแม่และซ้อมค่ายใหญ่ค่ายดังซ้อมกับมวยดีๆอย่างโยทินซึ่งโยทินจะต่อยพรุ่งนี้นะครับครับก็เดี๋ยวรู้กันนะครับพรุ่งนี้ครับโยทินครับจะเป็นอย่างไรครับตอนนี้ผลงานของเดลเตอร์ก่อนครับเตะขามาเตะขาคืนครับเดลเตอร์ครับก็ประเภทชอบนะครับชอบดวลชอบปะทะครับความเป็นมวยอยู่ที่พงศ์สิริแน่นอนครับคล่องแคล่วปราดเปรียวกว่าครับแต่ว่าเดลเตอร์ครับแหมใหญ่เหลือเกินครับวันนี้นะครับถ้าดูลูกทีมนะครับยืนอย่างถูกวิธีด้วยครับเบสิกพื้นฐานการยืนครับเตะพับนอกเอาไว้ครับทางด้านของพงศ์สิริหรือว่าเจ้านำพลเล็กเลยครับนอกไปครับเขาก็รู้แล้วครับทางด้านของเดลเตอร์ว่าวันนี้ต้องต่อย5ยกครับดูเหมือนว่าจะยังไม่เร่งเหมือนกันครับคนหนักคนเบาครับโอ้ยมาเลยครับ4หมัดครับโดนไป2เฉียดไป2ครับเตะพับในครับพงศ์สิริชกในเกมของตัวเองครับค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มไปครับหมดยกพักอีกแป๊บสนับสนุนโดย I HerbOTC สารสกัดสมุนไพรบรรทัดขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมวยทูเดย์นะครับคุณโน้ตวันนี้มอบ 10,000 ให้กับบินเหลี่ยมธนวัฒน์บนเวทีนะครับตอนนี้สมยกเข้าไปนะครับดูกันอีกครั้งครับไฮไลท์ช็อตเป็นภาพช้านะครับนะครับแข้งซ้ายครับอยู่ด้วยขวาแล้วครับทางด้านของพงศ์สิริหรือว่าเจ้านำพลเล็กนะครับบนเวทีตามต่อครับเรื่องทางของการแข่งขันครับเวทใหญ่นะครับของอาวุธใส่กันหนักๆ128กับ130นะครับนำพลเล็กนักชกชาวไทยของเราต่อ2ปอนด์ครับเตะขาเจาะยางเจาะฐานล่างครับเนี่ยครับทางด้านของเดลเตอร์นะครับหมัดซ้ายตามลำตัวเดินเข้าไปครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายมาคืนด้วยแข้งขวาครับเชื่อว่ายกนี้น่าจะถึงอาวุธแล้วครับเดินเข้าไปครับแข้งซ้ายโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำท่าจะสายย่อครับทำท่าจะสุดเหมือนกันครับโอ้โหยังดีครับที่ทรงตัวอยู่ได้ทางด้านของพงศ์สิริบนเวทีสุนทรศรีบัวลาแยกออกมาครับไม่เดินแต่ไม่หนีนะครับทางด้านของพงศ์สิริลูกน้องลูกศิษย์ของท่านรองนะครับพันตำรวจเอกสุขทัศน์ผู้พันม่วงจะพาชัยชนะไปเป็นของขวัญวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดได้หรือเปล่านะครับถึงอาวุธของจริงมาแล้วนะครับแข้งขวาพงศ์สิริมาเอาแม่โอ้โหชกมันระเบิดเถิงเอาเดี๋ยวเตอร์เดี๋ยวเตอร์นี่เดี๋ยวเยียบโอ้ยนี่แหละรางวัลเยอะเลยทีเดียวนี่เอ้าแม่วันนี้แฟน
ล้นแฟนเยอะตลอดนี่ต้องขอบคุณเลยทีเดียวนึกถึงโตโยต้าต้องเทมอเตอร์เอ้าตีขวานะครับเลี่ยมไปตีขวานะครับโยเตอร์ครับดูการคล้องของโยเตอร์ครับโอ้พงศิริแก้ยังไงครับยกซ้ายบังเอาไว้ครับสุนทรศรีโบราแยกออกมาครับสร้างจังหวะสร้างเกมกันใหม่นะครับไม่ง่ายนะครับท่านผู้ชมครับไม่ง่ายนะครับเดลเตอร์นะครับอาวุธมวยไทยมีทุกอย่างนะครับและท่านผู้ชมดูนะครับดูการยืนมวยการจดมวยของเขาเลยครับเนี่ยครับแล้วไม่หนีด้วยครับผมเซรีอาศัยจังหวะฉับเฉวยเตะพับนอกเอาไว้ครับเดลเตอร์หมัดซ้ายตัดลำตัวแข้งขวามาโอ้โหต้องบอกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเลยครับมาแบบไหนคืนกันแบบนั้นเลยครับสุดๆไปเลยครับมาโอ้โหต่อยกันอะไรอย่างเงี้ยโกรธกันมาแรมปีหรือยังไงพงศ์เอ้าน้ำเงินเยลเตอร์เอ้าเบลเยียมเบลเยียมน้ำเงินเอ้าโอ้โหนี่แหละครับในศึกมวยดีที่ไทยจิตเมืองโนนจังหวะแบ็คคิกครับลูกถนัดของเยลเตอร์นะครับแต่ว่าจังหวะไม่ได้เท่านั้นเองครับดูว่ามาชกในรูปแบบนี้นี่โชคดีมากนะครับพงศิรินี่ลงโทษสถานเบาครับเมื่อสักครู่ครับถีบเอาไว้ครับพงศิริเดลเตอร์ขยับครับขยับโอ้ศอกซ้ายของพงศิริครับนี่ครับอาศัยความเป็นมวยครับพงศิรินั่นแหละครับปิดล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่ครับพยานพยายามจะแกะออกมาครับนั่นแหละครับเจ้าคิวซึ่งดูแลคิวการซ้อมนะครับดูแลโปรแกรมการซ้อมของทางด้านของพงศ์สิริหมดยกชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวกลับมาตามความมันต่อกับทางเยลเตอร์วันนี้ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงมัดเท้าอีกทีนึงดูแม่วงนอกฮุกซ้ายตัดลำตัวนะครับเตะขวายัดอีกทีนึงพงศิริโอ้โหวัดดวงกันอยู่เลยทีเดียวนี่เขาใช้ศิลปะแม่ไม้มวยนี่แบ็คคิกด้วยนะครับมาแบบนี้เลยทีเดียวนึกถึงโตโยต้านึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขา02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์ครับนั่นแหละครับแบ็คคิกถือว่าเป็นจุดเด่นทางด้านของเยลเตอร์แหละครับแล้วก็อย่าลืมนะครับศึก PK State of Youth นะครับรายการมวยนัดใหญ่อีก1นัดในวันอังคารที่21มิถุนายนนี้ครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไปดูยอดเพชรเอกครับจักรเพชรนะครับยอด i อ d เบอร์1ประเทศไทยปะทะกันเองครับครับ4ล้านบาทนะครับทุนการศึกษาครับตอนนี้ครับล่าสุดนี่คือ4ล้านบาทเอาลูกนี้เสียหลักครับทางด้านของเยลเตอร์โอ้ทำอะไรก็ต้องทำสักอย่างแล้วนะครับจะต่อยก็ต้องต่อยครับเยลเตอร์ครับโอ้เพราะว่าหลักเหลี่ยมนี่ครับเหลี่ยมตัวนี่เป็นรองทางด้านของพงศิริกรรมการแยกมาครับสุนทรศรีโบราครับมาโดยการนี้ใครๆก็ดูนี่อุทัยแทบภาษายุทธการมองเงินยุทธตาคลีสมพรแก้วรัศมีโชติสจหลายสจเอกก็ชมรายการนี้นี่สจเปี้ยอุทัยก็ดูรายการนี้ประธานวอเหมือนกันหักคอเลยครับทางด้านของพงศิริหรือว่าเจ้านำพลเล็กนะครับเยลเตอร์ครับยังไงครับเดลเตอร์ยังไงครับตั้งการมาใหม่เดินเข้าไปโดนแข้งซ้ายหมัดขวามาลังเลไม่ได้ช้าไม่ได้นะครับตัดสินใจแล้วต้องรีบเลยครับเนี่ยครับหมัด1 2ครับเอาละครับเตะพับในเอาไว้ครับทางด้านของพงศิริไม่แลกด้วยนะครับหมัดขวามาเดลเตอร์ยังมีเวลาอยู่นะครับแทงขวาครับพงศิริฮุกซ้ายครับหมัดขวาครับเดลเตอร์ครับต่อยก็ต้องต่อยแหละครับเดลเตอร์ครับคือต้องเรียนรู้แล้วนะครับต้องเรียนรู้มวยไทยให้ลึกซึ้งนะครับโดยเฉพาะการมาต่อย5ยกแบบนี้ครับคือถ้าเกิดไม่ลึกซึ้งนี่แหมมันจะไม่เหมือน3ยกนะครับขยับเข้าไปครับเดลเตอร์ครับมีผู้โดยสารไหมครับเดลเตอร์ครับหมัดขวาครับเดลเตอร์มาเชิงใช้ได้นะครับเดลเตอร์แต่ว่าฐานก็ยังไม่แน่นนี่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่ครบสั้นเตี้ยกว่ากันแต่ว่าใช้อาวุธได้ครบเครื่องว่างั้นเถอะ
เริ่มมาเราก็เตะต่อยไปแล้วนะครับเอ้านั่นแหละครับเตะพับในเอาไว้ครับแล้วก็คว้าคอล็อกแขนเอาไว้เลยครับทางด้านของพงศ์เสรีหรือว่าเจ้านำพลเล็กนะครับไม่หนีให้เยลเตอร์ได้ใจด้วยครับเอาละครับเยลเตอร์อย่างไรจะแบ็กคิกอีกแล้วครับผลมาโชว์เลยครับแบ็กคิกครับครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ผลเท่านั้นเองครับเตะขาครับพงศ์เสรีทีมงานทางชลบุรีทางจังหวัดตราดครับรองทัดครับนั่งยิ้มเลยครับตอนนี้ครับน้ำเปล่าอร่อยเลยครับหมดยกเดี๋ยวกลับมา662-662-6555จากเคมอเตอร์ลูกหมากยนต์ตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ไอเฮิร์บ OTC แล้วก็สีบันไดนะครับสีบันไดจิ๋วเจิ้งฝูเซินเจียวหนังรอยแย่นดีด้วยเอ้ายกสุดท้ายครับสามต่อนะครับบนเวทีครับ3นาทีสุดท้ายนะครับแล้วก็แฟนมวยชาวใต้อย่าลืมนะครับรายการนัดเปิดสนามภูมิพัฒน์สเตเดียมวันที่9กรกฎาคมนี้ครับที่สนามมวยนครศรีธรรมราชนะครับก็คู่มวยครอบครัวเรียบร้อยแล้วครับพันตำรวจโทสมพรภูมิพัฒน์จัดนัดเปิดสนามนะครับบนเวทีครับกับเวลาที่เหลืออยู่ทางด้านของเยลเตอร์ครับเนี่ยครับใช้แขนซ้ายล็อกเอาไว้เลยครับพงศ์เสรีบนเวทีสุนทรศรีบุลาแยกออกมาพยานจะเจรจาสงบศึกนะครับแต่ว่าเยลเตอร์ไม่เล่นด้วยครับเยลเตอร์นะครับไม่ใช่เยลเต้ครับขยับเข้าไปครับเยลเตอร์ฮุกซ้ายครับยักคิ้วครับมั่นใจแล้วครับพงศ์สิริถีบซ้ายเอาไว้ครับมาเยลเตอร์ก็ขอผีจับยัดสักหมัดหนึ่งครับสักหมัด2หมัดครับตอนนี้ครับความหวังอยู่ตรงนั้นเลยครับเอาเดินชดอีกเยลเตอร์เอาพงศ์สิริชื่อพงศ์สิรินี่ต้องโอ้ยหาคอไม่ถึงสานี่ลงเลยนะครับนี่แหละศิลปะไม้มวยไทยนี่ต้องอย่างนี้ทุกลูกแล้วก็ชื่อพงศ์สิรินี่ไม่สูงนะตัวก่อนนั่นก็เตี้ยๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็เก่งด้วยเหมือนกันนั่นแหละครับโชว์เสียเลยครับทางด้านของพงศ์สิรินะครับเอาละครับเยลเตอร์ครับก็ตำราหน้าสุดท้ายต้องมาเร็วแล้วครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับเหลือหมัดกับศอก2อย่างเท่านั้นแหละครับที่จะพลิกเกมครับดูนะครับพงศ์สิริวงในล็อกแขนเอาไว้ครับเล่นกับเวลาไปเรื่อยๆเลยครับเยลเตอร์ครับเยลเตอร์หมัดนั้นมีครับอยู่ที่ตัดสินใจนะครับตัดสินใจเร็วหรือว่าตัดสินใจช้านะครับดักทีบเอาไว้ครับพงศ์สิริแล้วก็รวบครับก็จากพงศ์สิริพอรวบเลยดีครับมาเป็นพงศ์สิริปอสิริพงศ์ครับพงศ์สิริพีเคแสนชัยเพชรปตอครับแล้วก็มาคนนี้ครับพงศ์สิริสอสอต้อยแปรเร็วครับหรือว่าท่านสอสอชัยวัฒน์เต้าเปี่ยมทรัพย์หวั่นใจพี่น้องชาวแปดริ้วครับหุกซ้ายแล้วก็ขวาเมื่อห่างไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับสร้างจังหวะอีกทีนึงครับ40วินาทีเสร็จๆเดินตลอดนะครับเยลเตอร์โอ้ชนก็จริงนะครับเยลเตอร์นี่โอ้แม่ใช้ได้เลยหัวใจดีนะครับระบบการป้องกันยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าศิลปะไม้มวยไทยนี่เราหัดมาตั้งแต่ดั้งเดิมมางั้นเถอะเล็กๆก็ต่อยเตะเป็นแล้วนะครับพื้นฐานของเรานี่ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวนี่ครับแม่ฟาดวงฟาดงาแล้วนะครับทางด้านของเยลเตอร์ครับถามว่าเป็นไหมเป็นเลยนะครับยืนมวยจดมวยนะครับเป็นมวยเลยครับทีเหลือก็นะครับประสบการณ์แล้วครับแล้วก็การตัดสินใจของเยลเตอร์ครับที่ผ่านมาก็ต่อยในรูปแบบ3ยกจะเป็นทวนใหญ่ครับวันนี้มาขึ้นเวทีในรูปแบบของ5ยกนะครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแล้วครับธานินทร์ภูมิผิวชัดชัยสอนทาแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมครับ
รวมคะแนนแล้วก็หันมาชูมือกับทางด้านของพงศิริสสต้อย8ริ้วนะครับหรือว่านำพลเล็กกกรรมนาถครับนักชกวัย24ปีจากลำธเมนชัยนครราชสีมาครับหยุดสถิติความร้อนแรงของเยลเตอร์เอาไว้ได้ครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับขอบคุณลูกหมากรถยนต์ตอง1ตอง1ที่1ของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ครับเดี๋ยวเราจะไปดูสิ่งดีๆที่น่าสนใจกันก่อนนะครับคู่เอกวันนี้ครับยอดไอคิวจะ